ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในชีวิตโดยเฉพาะของคนในยุคศตวรรษที่21ไปเสียแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์โซเชียลแรงค์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสถิติต่างๆเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กพบว่าในปี2013ที่ผ่านมามีปริมาณผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกคิดเป็น 32.7% ของประชากรโลกโดยประมาณขณะที่ 71% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นออนไลน์กันตั้งแต่ก่อน 9 โมงเช้าส่วนในประเทศไทยมีผู้ใช้งานกว่า25ล้านคนคิดเป็น 37.8% จากจำนวนประชากรโดยแนวโน้มล่าสุดของการใช้งานนั้นหนีไม่พ้นเรื่องของการสนทนาหรือสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น Facebook 85% ซึ่งทิ้งห่างเบอร์2และเบอร์3อย่าง Twitter 10% และ Instagram 5% โดยช่วงเวลาที่มีการใช้งานโซเชียลมีเดียทั้ง3มากที่สุดนั้นอยู่ระหว่าง20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาจึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้สังคมในบ้านเราจะมีแต่มนุษย์ก้มหน้ากลายเป็นว่าคุยกับคนในโลกออนไลน์มากขึ้นแต่คุยกับคนที่อยู่ข้างๆน้อยลงผมว่าก็ใช้เกินไปนะก็จริงเหมือนกับว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งเพิ่มมาจากร่างกายนะในเวลานี้นะที่เท่านี้รู้สึกได้นะเพราะว่าหลายคนก็ติดอยู่กับโทรศัพท์นะครับตัวอย่างคนใกล้ตัวก็คือเพื่อนนะก็ติดโทรศัพท์กันมากอะไรเงี้ยก็คือไปไหนก็ต้องมีโทรศัพท์ไปตลอดเวลาก็น่าจะใช้เยอะไปครับหนูคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตที่เร็วมากจนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจในสิ่งนั้นมากกว่าที่จะสนใจบริบทรอบๆตัวเราว่าในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่สำหรับผลเสียหรอคะหนูมองว่าอย่างแรกเลยคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลอื่นในโลกของความเป็นจริงหรือการอยู่ปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะถูกลดทอนลงไปแล้วก็ถ้าในขณะที่สมมุติว่าเราใช้โทรศัพท์ในตอนเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะทำให้สิ่งที่เราควรที่จะได้รับเนี่ยมันไม่ได้มันเหมือนกับการตัดขาดกับโลกไปอะค่ะนอกจากการสูญเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแล้วการให้ความสำคัญของการแชทและการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มากเกินความจะเป็นนี่เองทำให้หน่วยงานด้านการศึกษาอย่างสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการแสดงความเป็นห่วงว่าแทนที่จะให้ประโยชน์กลับให้โทษซะมากกว่าโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญอย่างการเข้าสู่ AEC ที่เด็กไทยจะต้องไปแข่งขันกับเด็กในอาเซียนด้วยกันเองเป็นห่วงเด็กที่กลุ่มที่กำลังจะมีสื่ออื่นๆที่จะมาหลอกให้เด็กเราหลงออกไปในปัจจุบันเนี้ยขณะเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องของโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ผู้ปกครองนิยมซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกตั้งแต่ลูกยังอายุน้อยมากแล้วทีนี้โทรศัพท์มือถือในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเราน่าจะใช้คือเขายังไม่มีวุฒิภาวะพอในการที่จะใช้ประโยชน์กับโทรศัพท์เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือเมื่อมาอยู่ในมือเด็กที่อายุยังน้อยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเด็กเอามาเพื่อเล่นเกมมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เราก็ไม่ได้ขัดว่าวัฒนธรรมมือถือมันมานะคะแต่ว่าทำยังไงก็ทางโรงเรียนถ้าถามว่าเวลาเด็กเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนก็อนุญาตให้เอามาแต่ว่าโรงเรียนจะกำหนดว่าในช่วงเวลาเรียนเนี่ยห้ามเปิดโทรศัพท์เปิดไม่ได้จะเปิดได้ก็คือช่วงเวลาเย็นที่ผู้ปกครองจะมารับไม่อย่างนั้นผู้ปกครองมารับแล้วบางทีมันก็เสียเวลาเหมือนกันถ้าเขาไม่สามารถสื่อสารกับลูกเขาได้โดยเร็วนะคะถ้าช่วงเวลาเรียนเนี่ยเรามีปัญหาอะไรก็ต้องติดต่อผ่านโรงเรียนเราไม่ให้เด็กเปิดมือถือถ้าเปิดก็จะถูกยึดจะได้คืนก็ตอนเย็นอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่พยายามจะช่วยไม่ให้เด็กไปวอกแวกในเรื่องของการใช้มือถือในช่วงเวลาก็เป็นกฎระเบียบนอกจากเรื่องการเรียนการอ่านหนังสือที่ถูกแทนที่ด้วยการเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากในยุคโซเชียลมีเดียนี้ก็คือเรื่องของการถูกล่อลวงและการฉ้อโกงเราต้องไม่ลืมว่าในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นยากที่จะตรวจสอบขณะเดียวกันก็ต้องมีการใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวสารให้มากขึ้นด้วยดังนั้นควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างพอดีใช้ให้ถูกต้องและให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่รอบตัวคุณเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวเพราะบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่มอบความรักความหวังดีและความจริงใจในชีวิตจริงปวีณาปทุมานนท์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน